เมืองนะครับขณะนี้ท่านพระปลัดบ่ายนะครับหลวงพ่อวิโรจน์สิรินทโนนะครับวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทท่านก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อจะแสดงธรรมในวันนี้ให้กับทุกท่านนะครับแล้วต่อไปกระผมก็จะนำท่านกราบและอาราธนาธรรมในระดับต่อไปนะครับครับเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระปลัดบ่ายหลวงพ่อวิโรจน์สิรินทโนจากจังหวัดชัยนาทสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติทัสสัตตาปราชคาชาติกาเตเสตุตัมมังอนุกัมปิมังปาชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งกันตามสบายนะตามอัธยาศัยของเรา ก็ขอระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่กระผมได้มีความเคารพมาตั้งแต่บวชพ.ศ. 2518อาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์องค์แรกที่ทำให้มีชีวิตอยู่ในเพศนักบวชมาได้ถึงทุกวันนี้นั่นก็คือหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วแล้วขอนอบน้อมระลึกนึกถึงหลวงปู่สังวานเขมโกถึงแม้ว่าท่านจะเป็นครูบาอาจารย์องค์แรกที่พวกเรารู้จักกันแต่สำหรับกระผมแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อสังวานถือว่าเป็นองค์ที่สองที่ได้รู้จักท่านแล้วก็ได้ฟังธรรมท่านมาอยู่ตลอดทั้งสองรูปด้วยกันเพราะว่าหลวงพ่อสนองได้แนะนำให้ลูกศิษย์ได้รู้จักหลวงปู่สังวานสมัยอยู่วัดสังฆทาน2518พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานได้มาเยี่ยมและก็หลวงพ่อก็แนะนำให้ลูกศิษย์ได้กราบไหว้กันแล้วก็ขอทำความเคารพนะภิกษุที่มีพรรษาแก่กระผมก็ตามแล้วก็ขอทำความเคารพพระภิกษุที่มีพรรษาเสมอกันกับผมแล้วก็เพื่อนภิกษุทุกรูป
ที่มีพรรษาอ่อนกับกระผมก็ขอสวัสดีทุกรูปก็เช่นเดียวกันก็ขอเจริญพรคณะญาติโยมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักบวชที่อยู่วัดประจำหรือว่าบางครั้งมาบวช7วัน10วันก็ดีวันนี้อาตมาภาคก็ได้มีโอกาสได้มาพบปะญาติโยมได้มากล่าวบางสิ่งบางอย่างให้เราได้ฟังกันเช่นอย่างที่มาได้กล่าวไว้ว่า2518ที่ได้มาอยู่ที่นี่ถือว่าพ.ศ.นั้นช่วงในพรรษาก็ต่างคนก็ต่างมากันเพราะไม่มีใครสักรูปหนึ่งที่ว่าบวชที่วัดสังฆทานเพราะว่าต่างคนก็ต่างบวชกันมาก็มีความได้ยินได้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าพระกรรมฐานหายากได้ยินได้ฟังว่าหลวงพ่อสนองเนี่ยได้มาอยู่วัดสังฆทาน2518แต่ถ้าย้อนหลังไปท่านก็อยู่ถ้ำหมีหรือว่าอยู่ถ้ำกระเปาะต่างๆก็ท่านก็อยู่มาแล้วแต่สมัยนั้นถ้ำกระเปาะก็ไม่ได้อยู่กับท่านก็มีความศรัทธาในการที่ว่าพระปฏิบัติมาอยู่ที่นี่ทั้งที่ว่าไม่เคยฝึกฝนมาก่อนเลยไม่รู้ว่าการทำสมาธิการภาวนาไม่เป็นไม่รู้เลยไม่เคยทำเลยก็ได้ยินว่าท่านเป็นพระที่มีความปฏิบัติเข้มแข็งในศีลขาวินัยก็ดีได้ยินว่าท่านเป็นพระอดทนอดกลั้นมักน้อยสันโดษเป็นพระที่ฉันข้าวหนเดียวชอบทุดงพอได้ยินคำนี้ก็ทำให้มีความศรัทธาตั้งใจจะต้องมาอยู่กับท่านให้ได้จริงๆแล้วบวชได้แค่3 วัน 3 วัน3คืนก็กราบลาพระอาจารย์ที่อยู่ด้วยกราบลาท่านก็นั่งรถเมย์ตั้งแต่สุพรรณบุรีสาย88มาเส้นเพชรเกษมมาลง3 แยกไฟฉายแล้วก็นั่งเรือมาขึ้นท่าวัดเขียนก็เดินเข้าวัดก็มาได้มาเจอเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันพรรษานั้นอยู่ร่วมกันถ้าไม่คลาดเคลื่อน18รูปด้วยกันอยู่กันก็มีความรักใคร่สนิทสนมเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมา
กันเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นญาติพี่น้องคลานตามกันมาก็มาระลึกนึกถึงว่าเรามีพ่อคนเดียวกันคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแม่คนเดียวกันแล้วก็ได้มาเจอครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็เกิดมีความรักมีความศรัทธาท่านอยู่กับท่านก็มีการคุยกันว่าเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราควรจะยกย่องครูบาอาจารย์ของเราก็คุยกันเองโดยที่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่รู้เราจะต้องยกย่องท่านเชิดชูท่านให้ความเคารพท่านไม่ว่าท่านจะออกจากวัดไปทำอะไรก็ตามก่อนท่านจะออกไปเราก็พร้อมกันกราบท่านท่านกลับมาเราก็ต้อนรับดีใจว่าหลวงพ่อได้กลับมาก็กราบต้อนรับท่านก็เช่นเดียวกันมีธุระจำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปทำธุระส่วนตัวก่อนออกไปแล้วก็กราบท่านกลับมาก็กราบท่านทำกันอยู่อย่างนี้เป็นกิจวัตรก็จึงเกิดมีความชินเคยขึ้นมาตอนนั้นอยู่กันโยมก็ไม่มากนะโยมก็ไม่มากหรอกก็อาศัยบิณฑบาตกับญาติโยมท้องที่อาศัยบิณฑบาตฉันกันอาหารก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกวันนี้ไม่ได้มากได้มาแล้วก็ต้องมาแบ่งกันถ้าไม่ตักแบ่งองค์หลังก็ไม่พอแต่ก็อยู่กันได้โยมดูสิอยู่กันได้ใหม่ๆก็ปรับปรุงว่าเอ้าให้องค์หน้าตักก่อนข้างหลังไม่ได้เอ้าให้ข้างหลังตักก่อนข้างหน้าก็เหลือแต่น้ำก็จึงต้องมามีการตักแบ่งกันอาหารบิณฑบาตมาก็ได้มาจากญาติโยมโดยที่ไม่มีอาหารพิเศษตามมาไม่เหมือนทุกวันนี้โยมแตกต่างกันมากนะกล่าวให้โยมฟังว่าอาหารได้มาแล้วต้องมาถ้าเป็นถุงก็แก้ถุงถ้าเป็นโตก็เทใส่กะละมังกะละมังแกงจะแกงอะไรก็แต่ให้อยู่กระมังเดียวกันต้มผัดให้อยู่กระมังเดียวกันก็ใช้วิธีตักแบ่งกันนั่นเนี่ยจึงอยู่กันได้ข้าวก็ไม่ได้มากอย่างทุกวันนี้แต่พระรักใคร่กันดีมีความเคารพครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยสอนยังไงก็พยายามทำกันพยายามทำกันโยมโดยที่ว่าไม่โต้แย้งเพราะเราถือว่ายกให้ท่านเป็นพระอาจารย์หรือว่าพ่อแม่สอนเราเพราะเราไม่รู้เ
พราะท่านทำมาก่อนแล้วก็ทำตามท่านท่านบอกว่าเราอยู่ด้วยกัน ต้องฉันข้าวหนเดียวนะพอได้ยินคำนี้ใจเนี่ยดีใจมากถือว่าสบายเพราะก่อนบวชบางทีก็กินข้าวหนเดียวก่อนบวชนะเพราะการทำงานคือพูดง่ายๆการทำงานก็ต้องมามันประเภทที่ว่าวิ่งรถเมย์กันกินข้าวไม่เป็นเวลาหรอกอยู่ด้วยกันไม่ดูดยานะไม่ดูดบุหรี่นะโอ้ดีใจมากก็เพราะเกิดมาไม่เคยดูดยารอดไปสองอย่างอยู่ด้วยกันเราต้องไม่พกเงินใส่ย่ามนะไม่มีเงินใส่กระเป๋าอังสะเรานะเราต้องทำเป็นของกลางนะเงินได้มาก็เป็นของกลางสงฆ์ดีใจยังงี้สบายไม่เดือดร้อนแล้วเราลองคิดโยมสังฆทาน2018จะว่าแต่ทางจักรยานเลยทางคนเดินก็เดินไปหลังสวนเขาสวนทุเรียนน่ะจักรยานก็ขี่ไม่ได้ไม่มีทางเข้าออกลำบากถ้าพูดเรื่องนี้แล้วคนรุ่นหลังอาจจะไม่เชื่อเพิ่งเจริญเมื่อไม่กี่ปีนี้สังฆทานนะพออยู่กันมาโยมก็สามารถทำตามครูบาอาจารย์ที่สอนไม่มีการที่ว่าจะกระด้างกระเดื่องไม่โต้แย้งว่าอย่างนั้นถูกไม่อย่างนี้ผิดอะไรเงี้ยไม่มีโยมก็มีโยมอยู่ด้วยไม่กี่คนหรอกบวชโกนหัวก็เช่นเดียวกันโยมก็ให้ความเคารพพระดีท่านสอนท่านฝึกให้พระเนี่ยเข้มแข็งอดทนสันโดษมักน้อยสันโดษเข้าใจไหมโยมคำว่ามักน้อยสันโดษมีอะไรก็ตามโยมให้แบ่งปันกันไม่ใช่ว่าเราอยู่หน้าอาหารเวลาเราตักไม่มองข้างหลังเลยไม่ใช่ตักอาหารต้องดูข้างหลังด้วยว่าจะถึงไหมสิ่งไหนเสียสละได้ต้องเสียสละให้น้องผู้ที่บวชที่หลังบางทีอาหารบางอย่างได้มาดีโยมแต่มันไม่มากองหน้าก็อดไปเสียสละให้น้องอดทนอดกลั้นมักน้อยไม่โลภโมโทสันอิ่มเดียวพอในสมัยอยู่กันสมัยนั้นโยมจะว่าจะอิ่มเดียวพอเลยเอาชีวิตพออยู่รอดได้ถามว่าอิ่มไหมไม่อิ่มหรอกก็อาหารน้อย
ก็อยู่กันได้นี่หลวงพ่อสนองสอนทำให้ตะทำให้ดูด้วยไม่ใช่ท่านสอนบอกอย่างเดียวท่านทำด้วยทำด้วยโยมท่านไม่นอนหลับท่านนั่งหลับพอจะเข้าพรรษาท่านก็ถามพระองค์ไหนบ้างล่ะจะสมาทานไม่หลับไม่นอนกันสามเดือนนี้โอ้ถึงสามเดือนใครจะเอาล่ะน่ะไอ้มีใครเอาก็ผมสมาทานครับหลวงพ่อ7 วันหัวทิ่มแล้วหลับไม่รู้หรอกเนี่ยท่านสอนพระก็ดีสอนโยมก็ดีเห็นไหมสมัยก่อนในโยมสังฆทานมีที่นิดเดียวมันไม่รู้จะเดินไปทางไหนมันเดินไปหน่อยก็สุดเขตวัดเดินไปหน่อยก็สุดเขตวัดโบสถ์หลวงพ่อโตเนี่ยมันมีอิฐสูงสักแข่งเอวได้ข้างฝาก็ไม่มีหรอกหลังคาก็สังกะสีเหมือนเพิงชาวนานะอยู่กันได้อยู่กันนั้นนะโยมสิบกว่ารูปมานอนกันรอบหมดที่หลวงพ่อโตเนี่ยแต่ครูบาอาจารย์รุ่นนั้นยุคนั้นที่อยู่ร่วมกันมาทุกวันนี้ก็ยังอยู่อีกหลายรูปโยมยังอยู่ไม่บางองค์ก็หมดวาระท่านญาติโยมก็เอาไปบูชาที่บ้านองค์ไหนนิสัยดีหน่อยโยมก็เอาไปบูชาที่บ้านเอาไปให้ลูกสาวเขาดูแลให้อย่างมาไม่มีใครอยากได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมดีไม่ดีพูดเดี๋ยวนั้นเลยเลิกเขาไม่อยากได้หรอกเขากลัวไปเป็นภาระลูกสาวเขาเนี่ยจนมาเขามาตอนหลังโยมอย่างหลวงพ่อพลินเนี่ยรุ่นน้องหลวงพ่อพลินเนี่ยรุ่นน้องแต่ท่านเกิดก่อนอาตมาอายุมากกว่าอาตมาแต่เข้ามาบวชทีหลังรุ่นน้องก็ท่านก็เป็นพระที่อดทนต่อสู้อยู่ครูบาอาจารย์มาท่านก็ช่วยงานจะเป็นงานยังไงก็ท่านก็ช่วยนะคือไม่อยากพูดถึงท่านมากเดี๋ยวจะหาว่ายกท่านยกตัวเองก่อนดีกว่านะตั้งแต่รู้จักท่านมาตั้งแต่วันแรกยันวันนี้สำหรับอาตมาเองท่านไม่เคยมีปฏิกิริยากระด้างกระเดืองกับพระรุ่นพี่เลยแต่กับองค์อื่นไงไม่รู้นะแต่อาตมาเนี่ยอาตมากล้าพูดได้ทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่คลุกคลีกันมาตั้งแต่ต้นนะสังฆทานนะโยมที่ก็น้อยด้วยบุญบารมีของพ่อสนองแล้วก็บุญบารมีของพระที่มาอยู่กับท่านเปรียบเสมือนท่านได้บริวารรุ่นแรกอ
รักท่านจริงช่วยท่านจริงญาติโยมที่มาทำบุญเนี่ยน้อยน้อยมากโยมหน้าโบสถ์หลวงพ่อโตเนี่ยเป็นสถานที่เขาแก้บนกันบนอะไรก็แล้วแต่อยากขายเดือดร้อนอะไรก็ได้มาบนหลวงพ่อโตบนอะไรโยมรู้ไหมบนประทัดทิ้งไปกระสอบกระสอบประทัดน่ะไม่รู้ตั้งใจบนด้วยแกล้งพระก็ไม่รู้ไม่อยากให้พระอยู่ก็ไม่รู้โยมต้องคิดในจุดทิ้งกระสอบหูอื้อนั่นแหละอยู่มาอยู่มาครับค่อยๆสลายไปโยมคนที่เข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เคยบวชศึกษามาดีหรือคนมีหน้าที่การงานที่ดีพอเขาเห็นว่าอาจารย์สนองที่มาอยู่นี่กับพระที่มาอยู่นี่เป็นพระที่ปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงๆไม่มาหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติญาติโยมไปก็คนที่สมาธิก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆไอ้ยมแหวงยังมีชีวิตอยู่ไหมสั่งไอ้ยมแหวงผู้ชายถ้ายกแหวงนะมรณภาพนี่คือพระนะคือพระนี่ไม่ตายสิบล้อชนยังไม่ตายเลยกระดูกละเอียดก็ไม่ตายพระแค่มรณภาพนะยมแหวงมาวัดทิงได้โกโก้ตรานางพยาบาลหนึ่งกระป๋องพระ18 19รูป20รูปไอ้โกโก้ตานะบานไอ้สี่เหลี่ยมกระป๋องแค่นี้แล้วก็คิดเออแล้วกันไม่ถึงครึ่งวันก็หมดอีกทีนี้ก็เหลือแต่น้ำตาลใสขาวชีวิตนี้เบื่อที่สุดเลยกระทั่งทุกวันเนี้ยโยมถือน้ำตาลใสขาวผ่านหน้าเนี้ยเอียนเลยก็ฉันแต่น้ำตาลใสขาวโยมทุกวันต้มน้ำร้อนเอาน้ำตาลใสขาวใส่ถ้าพูดแล้วจะเป็นเด็กก็ดีคนรุ่นหลังนี่โกหกมากก็ทุกวันนี้จะกินอะไรล่ะของถูกกินไม่ได้ด้วยเจ็บคอต้องกินของแพงข้างชั่วหน่อยลึกนี่ดูดินี่โยมแล้วครูบาอาจารย์รุ่นเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สุขภาพร่างกายอาจจะไม่ดีก็บางครั้งก็เรื่องเครื่องดื่มก็เช้ามาก็ฉันเย็นมาก็หล่อเลี้ยงร่างกายองค์ไหนร่างกายยังดีอยู่ก็ยังรักษากฎที่หลวงพ่อสนองสอนไว้นะถามว่ายังมีธรรมอยู่ไหมมีอยู่ชามาบางรูปก็ไม่ฉันน้ำปานะเนี่ยไอ้เครื่องดื่มตอนเช้าๆเนี่ยชงอะไรมาแล้วก็จะมาถวายไม่ฉัน ก็ยังมีอยู่ตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่พระรุ่นแรกๆแต่ยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่ากันนะโยมเพราะว่าสมบูรณ์นะสมบูรณ์ไม่เป็นไรกล่าวให้โยมฟังหรือว่าเพื่อนพระภิกษุได้ฟังแล้วบางรูปอาจจะลองทำย้อนยุคดูบ้างก็ได้นะย้อนยุคดูนะแล้วมาตอนที่หลวงปู่สงวานมาเยี่ยมได้ฟังธรรมหลวงปู่ทำให้ศรัทธานั้นโยม
มีความรู้สึกในใจว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งหาครูบาอาจารย์ที่ไหนอีกแล้วเราได้พบครูบาอาจารย์สองรูปนี้เลยทุกวันในโยธมาเนี่ยเขาตื่นเต้นกันครูหลวงพ่อที่นั่นหลวงพ่อที่นี่อายุเท่านั้นเท่านี้ ไม่ได้ไปเขาหรอกมีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของตัวเองว่าหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่สว่างก็ดีสิ่งที่ท่านสอนเราที่ท่านทำให้ดูเนี่ยก็หายากหลวงปู่สังวานเกิดมาไม่ได้เรียนหนังสือสมัยนั้นคนโบราณลูกเจ็ดแปดคนคนอื่นให้เรียนคนนี้เอาไว้คนเอาไว้เลี้ยงควายเห็นไหมหลวงปู่สังวานไม่ได้เรียนหนังสือเลยเขียนชื่อ เขาก็จับมือเขียนเขียนได้ตัวเดียวจริงๆโยมหวานเขียนได้แค่นั้นแน่เขียนหวานเฉยๆเลยแต่ท่านมีธรรมะมาพูดให้เราฟังเนี่ยท่านเอาตรงไหนมาดูดิเพราะท่านทำมาอยู่ในประชา วัดบ้านถึงอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมันเป็นประชาดงดิบเขาเรียกประชาผีดิบอยู่มา6 ปีไม่พูดไม่คุยกับใครนอกจากพระอาจารย์องค์เดียวอยู่มาด้วยบุญบารมีของท่านกับหลวงพ่อสนองเนี่ย ก็คงจะเป็นอดีตชาติด้วยก็มาได้หลวงพ่อสนองเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อสนองนี่อยู่ป่าช้าวัดหนองไผ่บ้านเกิดตัวเองนะโยมวัดหนองไผ่อำเภอสำชุกสุพรรณบุรีท่านอยู่มา3 ปีไม่พูดไม่คุยใครแม่ยมแม้นน่ะแม่แท้ๆทำอาหารไปถวายทุกวัน ไม่เคยพูดด้วยเลยสักคำเดียว3 ปีจนโยมแม่นะมาขออนุญาตหลวงปู่สังวานขอพูดกับลูกสัก2-3 คำเถอะให้ลูกได้พูดสัก2 คำได้ไหมผมพูดว่าจะคุยทำไมล่ะจะคุยมาตั้งนานแล้วไม่เบื่อหรือก็พระท่าน กำลังทำความเพียรของท่านอย่าไปขัดขวางท่านสิแค่นั้นนะโยมไม่เคยลบเล่าที่พูดกับพระลูกชายอีกเลยโอ้ยพวกเราลองสักวันดิไม่ต้องอาทิตย์แล้วเนาะวันเดียวเนี่ยมันวุ่นวายออกทุก เส้นขนเลยความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆโยมครูบาอาจารย์ทำมาไม่งั้นท่านไม่มีธรรมะมาสอนพวกเราแล้วความเจริญของวัดสังฆทานเราเนี่ยก็ได้บุญบารมีของครูบาอาจารย์แล้วก็บุญบารมีพระทุกรูปกันทั้งทุกวันนี้นะโยม ยุคปัจจุบันนี้ด้วยไม่ใช่เอาเฉพาะยุคเก่าที่มาอยู่กันในวัดสังฆทานเนี่ยโยมเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์กับพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยทำให้วัดสังฆทานเนี่ยมีชื่อเสียงคนรู้จักทุกจังหวัดรู้จักข้ามประเทศก็ได้อาศัย
ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมก็ดีพวกเราเนี่ยมาช่วยกันประคับประคองโยมให้วัดสังฆทานเนี่ยมีชื่อเสียงเกิดขึ้นได้เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยมาประคับประคอง ให้พุทธศาสนาเนี่ยให้พระสงฆ์เนี่ยโยมเจริญยิ่งขึ้นมันจะได้ไม่เสื่อมลงประเทศอื่นเนี่ยโยมบางประเทศเนี่ยหาพระใส่บาตรก็ไม่ได้ทั้งที่นับถือพุทธเนี่ยคนไทยไปอยู่สหรัฐคนไทยไปอยู่เยอรมันคนไทยไปอยู่อังกฤษ ไปประเทศยุโรปเราไปอยู่หาพระทำบุญไม่ได้เนี่ยเจริญมากคือประเทศไทยเราเจริญกันทั้งด้านวัตถุสิ่งก่อสร้างกุฏิศาลาวิหารแถมอีกอย่างคือโบสถ์ซื้อที่สร้างวัด ขยับขยายให้กว้างขึ้นแต่ถ้าสมภารไม่เต้นด้วยไม่เล่นด้วยมันก็ไปไม่ได้ตอนนี้พูดง่ายๆครูบาอาจารย์จะทำอะไรนะลูกศิษย์ก็ช่วยพร้อมใจช่วยกัน เนี่ยจึงยิ่งใหญ่มาได้วัดสังฆทานนะโยมไม่ใช่เงินมาหรอกไม่ใช่เงินของพ่อไปลินหรอกไม่ใช่เงินพระหรอกก็ญาติโยมทั้งนั้นเนี่ยช่วยกันบริจาคกันมาทำกันมาจนเห็นไหมทำให้เราได้มีที่อยู่อาศัยและเสร็จแล้วยังไม่พอคนที่เขาไม่เคยมาเลย พอมาดีอกดีใจก็ได้มานั่งล่มไม้นั่งศาลาสิ่งต่างๆกันแล้วแต่ก็ได้บุญบารมีของที่พวกเราทำกันไว้พอพวกนั้นมาเขาได้มีความสุขเราทำก็มีความสุขไปด้วยก็เรียกว่าทั้งผู้ให้และผู้รับก็มีความสุขไปด้วย ทุกคนเนี่ยดูสิมานั่งเนี่ยไม่ใช่พี่ใช่น้องกันเลยมาอยู่กันเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยยังไม่มีใครบ่นเมื่อยเลยฟังมาตั้งนานเลยเนี่ยยังไม่ใครลุกหนีไปเลยไม่กล้าลุกหรอก เดี๋ยวพอจะลุกปุ๊บจะไปไหนล่ะน่าถือว่าตมาก็มีความปลื้มใจโยมดีใจ นะว่าพวกญาติโยมก็ดีหรือว่าพระรุ่นลูกก็ดีรุ่นน้องก็ดีรุ่นหลานก็ดีหรือรุ่นพี่ก็ดีรุ่นราวคราวเดียวก็ดีที่อยู่วัดสังฆทานหรือสาขานอกๆออกไปเนี่ยที่ยังช่วยกันประคับประคองให้วัดสังฆทานแล้วเนี่ยมั่นคงเกิดขึ้นได้นะ ศาสนาพุทธหรือว่าพุทธศาสนาพระสงฆ์ภิกษุสามเณรหรือนักบวชต่างๆมีชีวิตอยู่รอดได้มีที่อยู่ที่อาศัยอย่างสุขสบายได้ก็อาศัยศรัทธาญาติโยมที่บริจาคทรัพย์กันพุทธศาสนาเฟื่องฟูได้ก็ต้องอาศัยศรัทธา พวกญาติโยมเช่นเดียวกันความศรัทธาของโยมขอให้มีศรัทธาด้วยปัญญาต้องมีศรัทธาต้องมีปัญญาด้วยศรัทธาอย่างเดียวถ้าไม่มีปัญญาไม่ได้โยมถ้ามีปัญญาแล้วไม่มีศรัทธาไม่ได้เช่นเดียวกันพุทธศาสนาไปไม่ได้ ทาวรวัตถุเกิดขึ้นไม่ได้นะ
ต้องมีทั้งศรัทธาและมีทั้งปัญญาญาติโยมทั้งหลายที่เราได้มาบวชเนกขัมมะกันได้มาสมาทานศีลกันได้มีโอกาสสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ได้มาฟังพระท่านสาธยายมนต์ตั้งแต่กุศลาถึงเหตุปัจจโย ก็ยังได้มีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันขอให้เราทุกท่านทุกคนเลยโยมไม่ว่าจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ตามขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จขอญาติโยมทุกท่าน จงมีดวงตาเห็นธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระปลัดบายหลวงพ่อวิโรจน์สิรินทโรท่านเจ้าวาดวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังคบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะพุทธวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญอาจารย์กรพัชโชติพิมายค่ะ ค่ะพิธีกรรายการ คลื่นสังฆทานธรรมนะคะในรายการสวัสดียามเช้านะคะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุข้าพุทธวายเทศธรรมและองค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณชยพัฒน์พักชวพรสันนะคะ เขากลับเรียนเชิญค่ะค่ะกล่าวขออภัยนะคะหรือชื่อรายการผิดนะคะสวัสดีสุดสัปดาห์ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอ้าวค่ะเป็นแปลงพุทธวายนะคะคุณมนัญชยาทอนตั้นนะคะค่ะตัวแทนค่ะค่ะ ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะนานๆได้ฟังบาลีนะรับพรเป็นภาษาบาลีบ้างเดี๋ยวพระชุดใหญ่ก็แปลให้ฟัง ยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามะนิโชติระโสยะธาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโก ภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุค่ะน้อมกลับในความเมตตานะคะจากพระครูปลัดบ่ายหลวงพ่อวิโรจน์สิรินทโรท่านเจ้าวาดวัดสองพี่น้อง อำเภอสังคบุรีจังหวัดชัยนาทเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะมีสติหน่อยค่ะรักกันไว้นะรักกันไว้
อย่าเกลียดจะชังกันเลยนะการสักครู่นะคะก็จะเป็นการถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรแด่องค์สมพระพิธรรมถึง8รูปค่ะหลังจากเสร็จพิธีบุญเรือนไทยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่ลานธรรมนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน1ค่ะค่ะท่านเจ้าภาพท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะเรียนเชิญค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะระวังสายไฟนะคะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณท่านกลับพระพร้อมกันนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวให้สัญญาณถวายพร้อมกันค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะสำหรับกิจกรรมที่ลานธรรมนะคะหลังจากทำวัดเย็นแล้วค่ะพระวุฒิชัยมัทธโบหลวงพ่อคำหนึ่งเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะจากนั้นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาจนถึง3นาฬิกา30นาทีพระอธิการจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะค่ะท่านรับผ้าไตรแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้นะคะอานิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชานติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโภสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะสำหรับในวันที่5ธันวาคมนะคะวันพ่อแห่งชาติมีกิจกรรมในการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุกุลบุตรนะคะที่จะเข้าสู่พิธีณโบสถ์แก้วสังฆทานนะคะในช่วงเช้าก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาร่วมตั้งโรงทานนะคะเป็นเศรษฐีโรงทานและเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาในวันที่5ธันวาคมนะคะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอหอมเหวอิโททินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิฏฐังแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังทุหังขออิทธพลนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วค
ิปมเหวสมิชนตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเทปุเรนุสังกปาพอความดำริทั้งปวงจังเต็มที่จันโทปนารโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุด้วยประการราชนี้แลอัทธาสิมเหอากาสิมเหญาติมิตตาสขาจำเหเปตานังทาขินังทาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนังวาโสโกหายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเพทานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมทางอยู่อย่างนั้นอายังชะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรัตตังหิตายาทัตนาโสปคาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมมัวจะยังนิทาสิโตญาธรรมที่นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคุณมนุษย์ปฏิทังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสวัสดีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขียัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาทนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระ ข้าพเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทุตังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการพระธรรมครับสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆนามามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ มาตาปิตุกุนังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาปิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ คารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูปัชฌาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ